สวัสดีครับใครที่รอเข้ามาฟังไลฟ์หนังสือการตลาดกันวันนี้อยู่ตอนนี้บ้างไหมครับคอมเมนต์ให้เห็นหน่อยได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กันอ่ามีคนแรกเข้ามาแล้วคุณปัญชลัต สวัสดีครับสวัสดีครับคุณกวางสุดาพรน,นะครับโ,โหนี่เป็นคนที่มาเฝ้ารอก่อนที่จะไลฟ์เลยอ่าตามกติกาของการตลาดวัลตอนเวลาจะไลฟ์หนังสือนะครับก็จะมอบหนังสือให้หนึ่งเล่มกับคนที่ทักเข้ามาเป็นคนแรกนะครับคุณปัญชลัตนะครับเดี๋ยวผมจะขอมอบหนังสือ Personalize Marketing ให้นะครับผมก็คุณปัญชลัตส่งชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ นะครับมาให้ผมทางอินบ็อกซ์แล้วผมจะส่งหนังสือไปให้คุณกวางมีหนังสือแล้วนะครับไม่ส่งให้นะแต่ไว้เล่มใหม่มาเดี๋ยวจะให้เป็นคนแรกสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับคุณกอฟสวัสดีครับผมแหมวันนี้กอฟเข้ามาดูด้วยเป็นเกียรติมากผม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 เรียกชื่อถูกใช่ไหมนะครับถ้าเรียกชื่อไม่ถูกช่วยแจ้งผมด้วยนะครับก็วันนี้ครับจะมาไลฟ์หนังสือหนังสือเล่มน,นี้ให้ดูให้ฟังกันนะครับนี่ขอขยับเปิดก่อนเล็ก สองนาทีเนาะเอาเป็นเริ่มกันสองทุ่มตรงนะครับเล่มนี้เล่มนี้จริงๆมันก็อยู่บนหน้าจอแล้วแหละนะครับพฤติกรรมพยากรณ์นะครับเดี๋ยวเราเราคุยเล่นกันอีกสักสองสามนาทีเนาะก่อนที่เราจะค่อยเริ่มไลฟ์กัน o f f i c i a l ยนะครับคุณสมเกียรติสวัสดีครับผมนะครับอาคุณก๊อฟแม่ผมจําชื่อถูกโหดีใจมากเลยนะครับคุณกอ๊อฟคุณก๊อฟรัชรัชรัชรัฐวุฒิไอผมผมสะกดชื่อผิดขอโทษด้วยแต่คุณก๊อฟเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ ได้ขึ้นเวทีที่งาน Creative Talk Conference 2020เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับคุณก๊อฟเป็นหนึ่งคนที่เป็นหัวแบบตนะิ้งกรีนอะคิดคิดทำแคมเปญการตลาดเพื่อโลกนะครับเพื่อเพื่อแบบลดขยะอะไรอย่างเงี้ยคุณก๊อฟเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่แบบผมชื่นชมมากเลยนะผมเป็นคนหนึ่งที่อยากทําแต่ไม่มีโอกาสได้ทำฉะนั้นคุณก๊อฟเนี่ยใครคนไหนแบรนด์ไหนนะครับอยากทำแคมเปญประเภทแบบกรนะี Green นอะกรีนมาร์เก็ตติ้งอะ ติดต่อคุณก๊อฟนะครับคุณก๊อฟคนนี้เลยที่อยู่ในคอมเมนต์ตอนนี้เลยนะครับติดต่อได้เลยคุณก๊อฟอยู่อยู่เอเจนซี่นะครับเดอะไฟน์นนทีนนะครับผมเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมสวัสดีครับคุณสีสีชุกกรนะครับอ่าเจอกันอีกรอบแล้วคุณสีชุกกรได้รับหนังสือหรือยังครับส่งไปให้แล้วนะครับทุกคนที่มาวันนั้นนะครับผมสวัสดีครับคุณคุณลักลักคาพัทนะครับ ไม่รู้ผมเรียกชื่อถูกไหมแต่น่าจะชื่อหนึ่งใช่ไหมครับดูจากชื่อที่ต่อท้ายข้างหลังนะครับคุณทันชมนบอกว่าเล่มนี้มีแล้วอ่าน3มปีแล้วอ่านอีกนะครับเออจริงๆต้องบอกว่าเล่มนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในหนังสือใช้คําว่าไม่กี่เล่มจริงๆที่ผมต้องเลือกหยิบมาอ่านเป็นรอบที่สองนะับเป็นหนึ่งในไม่กี่เล่มจริงๆต้องบอกว่าเพราะผมมีหนังสืออยู่เยอะมากเนี่ยหนังสือที่เห็นอยู่ข้างหลังทั้งหมดเนี่ยคือหนังสือที่ยังไม่ได้อ่านนะครับ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งของบ้าน anyway, ่ะฝั h, uh, so BBC, mm ่งตรงข้ามเนี hmm. ่ยนะครับผนังฝั่งตรงข้ามผมมีตู้ชั้นหนังสือ2ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งที่อ่านแล้วทั้งหมดนะครับฉะนั้นมีน้อยอกน้อยโอกาสที่ผมจะหยิบหนังสือมาอ่านซ้ํา2เล่มที่อ่านซ้ํส2อีกเล่มหนึ่งคือของโอโชนะครับถ้าใครเคยอ่านแนวโอโชนะครับคุณก็อบอกว่าเราได้เจออีกแน่๋อแน่นอนแน่นอนต้องหาโอกาสเจอกันนะครับก็นี่เป็นอีกหนึ่งเล่มที่อ่านซ้ํสองนะครับก็บอกว่าเป็นเล่มเนี่ยเล่มนี้ต้องทีแรกผมอ่านน่าจะเมื่อส ห้าหกปีที่แล้วเป็นสมัยที่ยังแบบเริ่มห้าหกเจ็ดปีแล้วเริ่มทําการตลาดเพิ่งเข้าไปอยู่ในเอเจนซี่เพิ่งรู้จักคําว่าโฆษณาอ่านเล่มนี้เพราะเรารู้สึกว่าจริงๆต้องบอกว่าหนังสือหน้าปกไม่ค่อยหน้าอ่านหน้าปกไม่น่าอ่านต้องพูดตรงๆเนี่ยถ้าเห็นเนี่ยหน้าปกดูแล้วแบบเหมือนหนังสือแบบว่าเหมือนเหมือนพยากรเนี่ยเหมือนเหมือนทํานายฝันอะไรอย่างเงี้ยนะครับหน้าปกดูไม่ค่อยหน้าอ่านเลยนะครับแต่พอได้อ่านจริงๆเนี่ยครับกลายเป็นว่า เนื้อหาดีมากหนังสือเล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ผมให้เป็นไบเบิลน่ะถ้าผมมีมีทีมเข้ามามีลูกน้องเข้ามาผมก็จะให้หนังสือเล่มนี้นะครับก็นะครับระหว่างนี้นะครับก่อนจะเริ่มไลฟ์ใครก็ใครที่พอจะช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์ไ,ไปได้ให้คนอื่นได้แบบที่ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือนะครับได้ได้ฟังเรื่องหนังสือกันหรือใครอยากจะแชร์ลอยๆให้กับเพื่อนร่วมงานให้เจ้านายเห็นว่าแบบเอ้ยอยากให้เธอได้อัปเกรดความรู้เหมือนฉันบ้างนะนะครับแชร์กันออกไปครับ นะครับผมเราแบ่งปันความรู้ให้ให้กับเพื่อนเพื่อนักการตลาดด้วยกันนะครับฉันเนี่ยนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเอ่อหลักๆมันคือเรื่องของจิตวิทยาเรื่องของเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมนะครับแดนอาริเอลี่คนนี้เนี่ยแดนอาริเอลี่เนี่ยนะครับผู้เขียนคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ศึกษาเรื่องนี้นะครับมาค่อนข้างเป็นอย่างดีนะครับผมอ๋อคุณ กล้องเพจบอกว่าแชร์ให้ตัวเองเลยโอ้โหขอบคุณมากนะครับอาคุณทรายบอกว่าถ้าเป็นแฟนขับเกมทําเกมอ๋อเราทําเกมด้วยเหรอ i r r a t i o n a l g เ m e เหรอโอ,โอเคโอเคอันนี้ไม่เคยรู้โอเคเดี๋ยวผมจะลองหาดูนะครับคุณกวางขอบคุณมากอ่าก็ต้องบอกว่าจะเริ่มเริ่มไลฟ์เต็มสตรีมแบบจัดเต็มแล้วนะนะครับจริงๆผมผมโน้ตออกมานะครับโน้ตออกมาประมาณนี้เพื่อจะได้เอามาไลฟ์ให้ฟังกันนี่อันนี้คือที่โน้ตไว้นะครับสรุปโน้ตเอาไว้นะครับ คือเล่มนึงเล่มนี้ที่ผมชอบมากคือเขาทาให้เรื่องที่มันยากฟังเป็นเรื่องง่ายตั้งบอกก่อนว่าคนคนนี้นะครับแดเนียลเรลี่คนนี้เนี่ยเขาเขาเป็นนักนักเรียกว่านักอะไรนักวิจัยนักทดลองนักวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์นักวิจัยพฤติกรรมมนุษย์เพื่อดูว่าคนจะตัดสินใจยังไงในสถานการณ์ต่างๆที่จัดหรือว่าสร้างหรือว่าเซตมันขึ้นมาก็แล้วแต่นะครับเล่มนี้เป็นหนังสือที่นักการตลาดใช่ว่านักการตลาด ทุกคนควรได้อ่านเป็นหนังสือที่ทําให้คุณเข้าใจเข้าใจการทำมาร์เก็ตติ้งหรือแม้กระทั่งการวางสตรีจี้ได้ทําคนเป็นครีเอทีฟเองก็ควรจะได้อ่านได้รู้ว่าวิธีการคิดแบบไหนที่มันจะสามารถทําให้คนเกิดเอนเกจเมนต์กับเราขึ้นมาได้นะครับอ่าคุณปิก๊กคุณปิกบอกว่าเสียงดังฟังชัดขึ้นมากโอ้ขอคุณว่าโอ้คุณปิ๊กนี่ก็เป็นหนึ่งคนที่ เป็นเพื่อนกันนะครับเป็นเพื่อนเรียนร่วมคลาส DNA ด้วยกันมาแหมดีใจจังวันนี้หมอปิ๊กมาฟังด้วยนะครับทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าก่อนว่าทําไมอยู่ดีๆเขาถึงมาเป็นนักนักนักวิจัยพฤติกรรมมนุษย์นะครับหรือว่านักเศรษฐศาสตร์จ,จิตวิทยาเอ้ยเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเนี่ยแหละเพราะว่าเขาเคยประสบอุบัติเหตุสมัยวัยรุ่นใช้ว่าสมัยเขาวัยรุ่นเขาเคยถูกเหมือนจะเรียกว่าไงอะไฟลวกไฟคลอกจนแบบโอ้โหผิวหนังแบบเบิร์นมากเขาต้องอยู่โรงพยาบาลเป็นปีๆเลย ควรมีพื้นฐานเบื้องต้นก่อนอ่านไหมคุณก้องเพชรต้องบอกว่าไม่ต้องมีเลยครับคุณก้องเพชรเอาเป็นว่าถ้าคุณเป็นคนชอบสงสัยสิ่งที่มนุษย์ทําสิ่งที่คนทําทําไมคนตัดสินใจแบบนี้ทาไมคนเลือกจะซ้ายมากกว่าขากว่าขวาทําไมคนเลือกของถูกมากกว่าของแพงหรือทําไมบางคนเลือกแพงมากกว่าถูกแค่คุณชอบแค่เนี้ยคุณอ่านได้เลยคุณไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานตอนผมอ่านผมก็ไม่มีความรู้พื้นฐานนะครับผมมั่นใจว่าหนังสือเล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่อ่าน ใช้คาว่าอ่านง่ายนะครับอ่านง่ายนะครับถ้าเล่มไหนอ่านยากเนี่ยก็จะไม่ค่อยเอามาแนะนําเพราะถ้าผมอ่านแล้วผมว่ายากผมว่าไม่แนะนําดีกว่านะครับเดี๋ยวโดนโดนทุกท่านไม่พอใจนะครับทีนี้เนี่ยนะครับก็จะบอกก่อนว่าพอเขาถูกไฟคลอกเขาต้องอยู่โรงพยาบาลเป็นปีปีหลายปีเลยเขาก็พบว่านะครับอ่าคุณคุณคุณอุ้งวิทย์นะครับสวัสดีครับคุณชาชาวลิสสวัสดีครับนะครับอ่าต่อ เขาคนบอกว่าพอเขาถูกไฟคลอกเขาก็โดนพยาบาลต้องแบบเปลี่ยนผ้าพ,พันแผลตลอดเวลาเวลาพยาบาลเปลี่ยนผ้าพันแผลตลอดเวลาเป็นอะไรที่เขารู้สึกแบบทรมานมากมันเหมือนแบบคุณต้องลอกผิวหนังกับผ้ามนติดก,กับแผลมันเหมือนแผลที่โดนไฟคลอกทั้งตัวคิดถึงภาพอย่างนั้นแล้วกันเหมือนในหนังที่โดนพันเป็นเป็นมามี่อ่ะพันทั้งตัวเสร็จผ้ามันก็ติดก,กับผ้ามันก็ติดก,กับผิวหนังไงแต่มันต้องลอกเปลี่ยนตลอดไงความเจ็บปวดอยู่ตรงที่ว่า พยาบาลสาวอะ่ะพยาบาลที่ดูแลเขาอ่ะครับเขาลอกแบบคุีดลอกด้วยความเร็วสูงมากลอกเพราะเขาพยาบาลก็คิดว่าการลอกที่เร็วอะ่ะมันน่าจะทําให้คนที่บาดเจ็บอะ่ะเจ็บน้อยที่สุดเพราะมันใช้เวลาสั้นนั่นคือสิ่งที่พยาบาลคิดแต่ในความเป็นจริงแล้วคนเจ็บรู้สึกว่าโคตรทรมานเลยนะครับด้แบบนนีอันนี้เขาเขาก็เลยค่อยๆแบบเรียนรู้ที่จะบอกพยาบาลว่านะครับ อ่าสวัสดีครับคุณสลินรัตนะครับเป็นคนหน้าใหม่เข้ามาอ๋อครั้งแรกขอบคุณมากนะครับยินดีเข้ามาฟังกันนะครับอ่าทีนี้เขาก็เขาก็วิเคราะห์จากตัวเองก่อนเขาก็ใช้วิเคราะห์ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วการดึงออกช้าช้ามันดีกว่านี่คือสิ่งที่เขาคนพบนะครับเขาใช้เวลาว่างในการอยู่โรงพยาบาลเป็นปีปีเฝ้าสังเกตคนเพราะเขาออกไปไหนไม่ได้อยู่ในอยู่ในห้องกักเชื้อในโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ใช้ โอเวลาเนี้ยในการสังเกตคนเหมือนเป็นคนที่เฝ้ามองคนอื่นอีกทีหนึง่งจนเขาสงสัยว่าทําไมคนถึงมีพฤติกรรมแบบนั้นทําไมคนถึงเลือกแบบนี้ทําไมคนถึงเดินไปตรงนั้นทาไมคนหนึ่งหัวลาะก,กับเรื่องอะไรเข้าตรงเนี้ยนะครับจากพฤติกรรมตรงเนี้ยมาเป็นความสงสัยเพื่อต่อยอดกับอาชีพเขาในการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ต่อนะครับสิ่งที่เขาค้นพบว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยครับต้องการให้ค่อยๆลอกผ้าผันแผลออกด้วยความละมุนแทน ค่อยๆลอกออกแม้มันจะใช้ระยะเวลายาวนานกว่าแต่ไม่เขาทำให้คนที่บาดเจ็บพวกนั้นรู้สึกว่ามันไม่ทรมานต่อจิตใจนี่คือสิ่งที่คนเป็นคนเจ็บค้นพบแต่สิ่งที่พยาบาลคิดคือเขาคิดว่าลอกออกเร็วๆสิเจ็บแป,ป๊บเดียวน่าจะดีที่สุดฉะนั้นสองคนสองมุมมองสองความคิดต่อเรื่องเดียวกันต่างคนละบุพพยาบาลได้รู้แบบนี้จากปากเขาเขาก็พยาบาลก็เลยรู้สึกแบบรู้สึกผิด พยาบาลก็ทําด้วยความหวังดีหวังดีว่าอยากให้คนที่เจ็บเนี่ยไม่หายเจ็บวไวๆจากนั้นวิธีการทํางานของพยาบาลก็เลยค่อยๆลอกผ้าพันแผลออกทีละช้าๆแม้จะใช้เวลานาน,านหน่อยแต่ก็ทําให้คนเจ็บรู้สึกดีขึ้นแฮปปี้ขึ้นทุกฝ่ายทํางานร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของเขาทําให้เขาสงสัยใคร่รู้พฤติกรรมมนุษย์ว่ามนุษย์ทําไมทําแบบนี้ตัดสินใจแบบนั้นนะครับ ประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือเล่มนี้ผมว่ามันคือเรื่องของเรื่องของ Pri ซ์หรือเป็นเรื่องของกลยุทธ์การตั้งราคาจริงๆเรื่องนี้มันเอาไปแอพพลายกับทุกอย่างได้หมดแม้กระทั่งตอนที่ผมเป็นครีเอทีฟผมต้องคิดงานขายผมเอาหลักนี้ในการในการสร้าง Choice ตัวเลือกสร้าง Choice ให้คนต้องเลือกในสิ่งที่เราอยากให้เลือกขึ้นมาใช้ได้ผลอยู่บ่อยๆผมใช้คำว่าบ่อยๆเพราะมันไม่ใช่ร0 0แต่มันทำให มันมีโอกาสที่มันจะเป็นในสิ่งที่ผมตั้งใจเนี่ยมากกว่าแค่การสุ่มไปมั่วๆนะครับถ้าถามว่า Pri ซไอจ g y นี้คืออะไรผมให้คุณนึกถึงภาพแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเขียนก่อน A นะครับ A ลบนะครับแล้วก็ B นะครับคิดถึงภาพนี้คิดถึงชานี้นะครับเห็นไหม A a ลบแล้วก็ B นะครับหมายความว่ายังไงหมายความแบบนี้ครับ A กับนีจริงๆมันคือ2ตัวเลือกที่เอาไว้เปรียบเทียบกันตรงๆสมมุติระหว่างผมเลือกระหว่างแบบสมัครสมาชิกนะครับสมัครสมาชิกที่เป็นแบบไม่เอาเลือกระหว่างหมูกับไก่แล้วกันแบบนี้ง่ายๆก่อนหมูกับไก่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่าตัวอย่างในเล่มหมูกับไก่กับถ้าเราอยากให้คนเลือกซื้อไก่สิ่งที่เราต้องทําก็แค่หา A ที่เป็น A ลบเข้ามาสมมุติว่า A คือไก่นะครับส่วนหมูคือช้อยบีเอลบต้องเป็นไก่ที่คุณภาพแย่กว่า พอคนเห็นแบบนี้คนจะมีตัวเลือกเปรียบเทียบที่ง่ายขึ้นว่าอ๋อถ้ากันฉันซื้อไก่ไก่ที่เป็นตัวช้อย A ดีกว่าเพราะมันดีกว่าไก่ตัวที่เป็นไก่ตัวแย่กว่า A- ลบหรือไก่ตัวเล็กกว่าก็แล้วแต่นะครับถ้ายกตัวอย่างให้ง่ายขึ้นมันเป็นแบบนี้ครับว่าสมัครสมาชิกเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์เว็บข่าวสำนักพิมพ์ต้องเรียกว่าสำนักพิมพ์ Economist นะครับสำ,สำนักข่าว Economist ก็อารมณ์คล้ายๆแบบจะเรียกว่าไงอะ จะกึ่งบางกอกโพสต์บ้านเรามาคิดว่าเขาเป็นนิตยสารสําหรับคนที่คนเมืองที่ชอบหาความรู้แล้วกันคิดว่าแบบนี้แล้วกันนะครับคิดว่ามันเป็นเหมือนเดอะสแตนดาร์ดเวอร์ชันแมกกาซีแล้วกันนะครับต้องบองแบบนี้ e ี o คน m i มิก็ตั้งราคาในการสมัครสมาชิกไว้3แบบที่น่าสนใจมากเขาค้นพบว่ามันเป็นตั้ง3แบบน่าสนใจมากแบบนี้ 1. c h o i ช้อนะครับช้อย A คือสมัครสมาชิกประเภทเว็บไซต์อย่างเดียว 5 9เดอลลาร์59เหรียญน,นะครับช้อยอันนั้นคือช้อยเช้อยบนะครับช้อยบคือสมัครสมาชิกเวอร์ชันสิ่งพิมพ์อย่างเดียวนะครับ1 2อดอลลาร์เขาสร้างอีกช้อยหนึ่งขึ้นมาเป็นช้อยบบวกผมเรียกยังไงกันนะครับเป็นช้อยที่3คือช้อยบบวก B บวกก็คือสมัครสมาชิกสิ่งพิมพ์บวกกับเอ่อเว็บไซต์นะครับ ได้ทั้งได้ทั้งเล่มแล้วก็ได้ทั้งเว็บในราคา129ดอลลาร์เท่ากันนะครับช้อย A ก่อนช้อยที่1คือสมัครสมาชิกเวอร์ชันเว็บไซต์อย่างเดียว59เหรียญเวอร์ชันสิ่งพิมพ์อย่างเดียวนะครับ129เหรียญเวอร์ชันสิ่งพิมพ์กับเว็บไซต์นะครับ129เหรียญเท่ากันจังหวะแรกคุณคิดว่าคนจะเลือกอะไรมากกว่ากันนะครับอะขอฟังคําตอบคุณคิดว่าคนจะเลือกอะไรมากกว่ากันนะครับมีไหมมีใครตอบถูกถ้าใครตอบถูกโดยไม่ได้อ่านเนี่ยผมมี รางวัลเป็นหนังสือให้เล่มนะครับสิ่งที่คนเลือกครับมันมีตัวเลือกเปรียบเทียบชัดเจนอย่างที่บอกมันคือ Pri c e r เตรจีเ y a a ลบแล้วก็ b นะครับ A ลบคืออะไร a ลบคือสมัครสิ่งพิมพ์อย่างเดียว1 29เหรียญ b คืออะไร b คือสมัครสมาชิกเว็บไซต์อย่างเดียว59เหรียญแต่ a ที่เป็น a บวกเนี่ยคือสมัครสมาชิกได้ทั้งเว็บไซต์แล้วก็สิ่งพิมพ์ในราคา129เหรียญ129เหรียญเท่ากันแต่ดันมีอันนึงได้แค่อย่างเดียวคือสิิ่่งงพมพม์อยยาเดีว แต่อ,อ,อีกอันนึงได้ทั้งสิ่งพิมพ์ได้ทั้งเข้าดูผ่านเว็บไซต์ด้วยแค่ตัวเลือกแค่นี้ครับทาให้คนเนี่ยนะครับหันไปเลือกนะครับหันไปเลือกอ่าคุณนัทโภบอกว่าได้ B ีบวกนะครับถูกนะครับหันไปเลือกนะครับอ่าสิบเก้าเหรียญทั้งสองอย่างถูกต้องครับจริงๆมันคือ A บวกนะครับบันเดิลพลายถูกต้องนะครับคนหันไปเลือกช้อยที่เป็นสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ร้อยยี่สิบห้าเหรียญเอร้อยยี่สิบเก้าเหรียญซึ่งถ้าฟังช้อยแบบนี้ก็ไม่แปลก อ้าวก็มันมีเหมือนตัวเลือกเปรียบเทียบง่ายๆนะครับทีนี้สิ่งที่ดานารีเอี่คนนี้ทำนะครับก็คือเขาลองทดสอบดูว่าเฮ้ยอีโคโนมิสผิดพลาดหรอในการสร้างราคาแบบนี้ขึ้นไห้คนสมัครสมาชิกมันเหมือนว่าอีโคโนมิสสำนักพิมพ์มที่แบบเป็นหัวฉลาดอะหัวเศรษฐกิจหัวคนฉลาดในเมืองอะไม่น่าพลาดใช้คำว่าพลาดแบบโง่ๆได้เลย ทางเดนเวอรี่แลช้อยนี้ไปลองทดสอบดูว่าถ้าเอาช้อยแบบนี้ไปให้คนเลือกให้คนเลือกจริงๆว่าคุณจะสมัครสมาชิกแบบไหนนะครับมี16คนที่เลือกสมัครสมาชิกแค่แบบเว็บไซต์อย่างเดียว5 9เหรียญ16คนนะครับแต่8 4คนหรือ84%เปอร์เซ็นต์นะครับเลือกสมัครสมาชิกที่เป็นสิ่งพิมพ์กับเว็บไซต์คู่กัน0เปอร์เซ็นต์หรือไม่มีสักคนเลยที่สมัครสมาชิกแค่สิ่งพิมพ์อย่างเดียวเพราะมันดูโง่มากถ้าเกิดเอาแค่สิ่งพิมพ์อย่างเดียว29แตร129เท่ากสิบเ็้ไซต่ เขาเลยลองทําแบบนี้ทดสอบนะครับว่าถ้าเหลือแค่สองช้อยตัดแบบมีเหตุผลเลยเอาแค่เว็บไซต์อย่างเดียวห้าสิบเก้าเหรียญกับเว็บไซต์บวกสิ่งพิมพ์ร้อยิบเก้าเหรียญเขาตัดช้อยกลางออกที่เป็นสิ่งพิมพ์อย่างเดียว129ยิบเเหรียญดูสิว่าคนจะยังเลือกเท่ากันไหมเหลือแค่ A กับ C, C อย่างเดียวนะครับหกับ3าอย่างเดียวปรากฏว่าไงรู้ไหมครับปรากฏว่าแบบนี้ครับผลคือนะครับคนหัน ไปเลือกสมัครสมาชิกแบบเว็บไซต์เพิ่มถึงเพิ่มเป็น68%จากเดิมแค่16%กลายเป็น68%แกปมันโตขึ้นหลบวกตัวเลขไม่ทันอ่ะแต่ก็น่าจะประมาณ4เท่าได้นะครับแต่คนหันมาเปลี่ยนคนเปลี่ยนจากสมัครสมาชิกแบบเว็บไซต์บวกกับสิ่งพิมพ์เนี่ยกับเล็บรูปเล่มเนี่ยนะครับจาก84%เหลือแค่32%นะครับจะเห็นว่า สามช้อยอันแรกสามช้อยนะครับพออีกอันหนึ่งเหลือแค่สองช้อยนะครับผมทําทานิ้วยังไงทำนิ้วแบบนี้เหลือเหลือแค่สองช้อยแค่ช้อยกลางหายไปอะครับแต่ตัวเลขต่างกันไปเยอะว่าทั้งที่ราคาไม่ได้เปลี่ยนแว l u ลูไม่ได้เปลี่ยนสิ่งที่ได้ไม่ได้เปลี่ยนนี่คือการใช้ p r プライซเรจ y ใช้กลยุทธ์ในการตั้งราคาเพื่อให้คนรู้สึกว่ามีตัวเลือกเปรียบเทียบว,ว่าฉันควรจะต้องเลือกตัวเลือกไหนที่ดูฉลาดตัวเลือกไหนที่เป็นตัวเลือกที่ดูคุ้มค่านะครับฉะนั้น ข้อนี้คุณสามารถเอาไปแอพพลายใช้กันทุกอย่างได้ถ้าคุณอยากขายสิ่งไหนคุณก็แค่ทําให้มันมีตัวเลือกที่มันแยก่กว่าเพิ่มขึ้นมากับอีกตัวเลือกหนึ่งที่เป็นตัวเลือกแบบคนละด้านกับตัวเลือกนี้เลยนะครับถ้าถามว่าเรื่องนี้นะครับเอาแอพพลายเอาไปแอพพลายใช้ยังไงได้บ้างกับเรื่องของการตลาดหรือเรื่องของธุรกิจก็ตามนะครับในเรื่องการขายงานละกันตอนผมยังอยู่เอเจนซี่โฆษณาผมยังเป็นครีเอทีฟครีเอทีฟส่วนใหญ่จะต้องคิดเป็น ตัวเลือกอย่างน้อยต้องมี3ตัวเลือกให้ลูกค้าเลือกใช่ไหมเวลาเราคิดหนังโฆษณาหรือคิดแคมเปญกัน A B C เป็นยังไงนะครับปกติแล้วอ่ะคนส่วนใหญ่ครับว่าคนส่วนใหญ่นะครับมักจะมีตัวเลือก3ทางที่แตกต่างกันมาก3มทางที่แตกต่างกันเช่น A สมมติถ้าเป็นหนังโฆษณาแบบยาสีฟัน A ใช้แล้วฟันหอมสดชื่นพูดทีมีแต่คนเดินตามช้อย B จะเป็นว่าใช้แล้วฟันขาวสะดุดตาเห็นมาตั้งแต่ไกลจาก อีกฟากตึกช้อยซีอาจจะเป็นแบบว่าใช้แล้วคุ้มค่าฟันทนทานอยู่กับคุณได้ยันแก่อันนี้เป็นตัวเลือกสมมุตินะครับพอเป็นแบบนี้สามตัวเลือกที่แตกต่างกันชัดเจนนะครับลูกค้าก็เลือกยากอยากได้ A ผสม B บวก C นิดหน่อยตัดหัวประกอบหางกลเป็นตัวสัประหลาดแล้วไอเดียก็ไม่ดีสิ่งที่ผมทําคือผมขาย3ตัวเลือกเท่าเดิมแต่เป็นตัวเลือก A a ลบแล้วก็ B นะครับ มันจะมีตัวเลือกหนึ่งที่คล้ายๆกันสองเอสองช้อยคล้ายๆกัน A กับ B คล้ายๆกันสองตัวเลือกแต่จะมีนหนึ่งที่ดูแย่กว่าชัดเจนดูแบบเหมือนไม่ค่อยตั้งใจทําทีนี้ทําให้ลูกค้าส่วนใหญ่หันมาเลือกช้อยที่ผมอยากให้เลือกคือช้อยเหรือเป็น A บวกก็ได้พอยบวกที่ผมใส่เข้าไปนี่คือการเอา strategy วิธีการหลักการจากหนังสือเล่มนี้นะครับการสร้าง A a ลบแล้วก็ b ขึ้นมาให้ลูกค้าเลือกในสิ่งที่เราต้องการให้เขาเลือก เราอยากโดมิเนตเขาเลือกอะไรเราแค่สร้างสิ่งเปรียบเทียบให้เขาเห็นข้อดีและข้อด้อยแบบชัดเจนนะครับเคสที่ธุรกิจในเล่มอาไปทำนะครับมันมีแบบนี้พอยนี้ก็น่าสนใจออมันมีบริษัทขายเครื่องทำขนมปังในบ้านนะครับทำขนมปังในบ้านเมื่อนานละนะครับผลิตเครื่องขึ้นมาราคาประมาณ250เหรียญพอคนเข้ามาในทัอร์มาเก็ตนะครับ ในห้างสรรพสินค้าคนก็มีตัวเลือกเปรียบเทียบเครื่องปิ้งขนมปังของของแบรนด์นี้วางขายกับเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติเครื่องนู่นนี่นั่นคนก็มีตัวเลือกเปรียบเทียบว่าเอะ๊ะถ้าเอาเงินไปซื้อเครื่องปิ้งขนมเครื่องเออมันคือเครื่องทาขนมปังขอโทษทีครับเครื่องทาขนมปังสําหรับในบ้านโฮมเมดคือทํากินเองนะครับคนก็เลยมีตัวเลือกเปรียบเทียบว่าถ้าต้องซื้อเครื่องทําขนมปังเนี่ยสู้เงินไปซื้อเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติดูหรูหราดีกว่า เขาก็เลยไปจ้างบริษัทที่ปรึกษามาทํายังไงดีให้เครื่องมันขายได้ทํำยังไงดีต้องออกโปรดักต์แบบไหนต้องพัฒนาอะไรปรากฏว่าบริษัทที่ปรึกษานะครับน่าจะอ่านหนังสือเล่มนี้มามั้งนะครับเขาก็บอกว่าสิ่งที่คุณต้องทําคุณไม่ต้องทาโปรดักต์ใหม่คุณไม่ต้องทําอะไรเพิ่มไม่ต้องเพิ่มฟีเจอร์อะไรทั้งนั้นไม่ต้องให้ทาไม่ต้องให้เครื่องทําขนมปังคุณมันผลิตเพิ่มแปฟีเจอร์สิ่งที่คุณต้องทําคือคุณสร้างเครื่องใหญ่ๆมาเครื่องหนึ่ง ใหญ่มากๆเครื่องหนึ่งให้มันแพงขึ้นอีก50%ิเอเอามาวางเทียบกันผลปรากฏว่าลูกค้าเจ้าของบริษัทคิดว่าโอ้ยเครื่องใหญ่น่าจะทําให้คนอยากได้แน่ๆเลยปรากฏว่าเครื่องใหญ่ขายไม่ได้เครื่องใหม่นะครับเครื่องเก่าขายดีเพราะคนมีข้อตัวเลือกมีช้อยแบบเทียบว่าโอ้ยเครื่องใหญ่แล้วก็แพงเนี่ยมันไม่จําเป็นกับเราเราซื้อแค่เครื่องเล็กดีกว่านี่คือการใช้กลยุทธ์ในการสร้างตัวเลือกเปรียบเทียบให้คนเห็น ข้อดีข้อเสียที่ชัดเจนนะครับหรือนะครับอีกวิธีหนึ่งที่ใช้แอปพลายใช้กันได้นะครับถ้าคุณเป็นมันมีร้านเครื่องเครื่องร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับมีทีวีอยู่3รุ่นนะครับทีวีรุ่นแรกเป็นพานา36นิ้วซึ่งดูจากตัวเลขก็น่าจะเป็นแบบเก่ามากแล้วนะรุ่น36นิ้วผมว่าเดี๋ยวนี้บ้านเราน่าจะไม่ต่ำกว่าสานิ้วแล้วนะครับรุ่นแรกทีวีพานา3านิ้วราคา690เเหรียญน,นะครับ ทีวีรุ่นที่2ที่เขาวางขายคือโตชิบ้าสิบสองนิ้ว8ปด้อยหสิบเหรียญทีวีรุ่นที่3ามที่เขาวางขายนะครับคือฟิลิปห้าสิบฟิลิปห้าสิบนิ้วนะครับพันสี่้อห้าสิบเหรียญนะครับสิ่งที่เขาค้นพบคือคุณคิดว่าเขาอยากขายทีวีรุ่นไหนพานาสาสิบหกนิ้วห9ร้อยเก้าสิบเหรียญโตชิบ้าสี่สองนิ้วแปด้อยห้าสิบเหรียญนะครับ ฟิลิปห้าสิบนิ้ว14 8 0ี่้ปดิเหรียญผลคือคนเลือกตัวกลางตัวเลือกตัวเลือกกลางนะครับเพราะอะไรเพราะคนส่วนใหญ่คำว่าคนส่วนใหญ่ไม่ต้องการเลือกอะไรที่ดีเกินไปและไม่ต้องการเลือกอะไรที่แย่เกินไปฉะนั้นพอยต์คือทําไมลดรุ่นกลางที่ไม่ใช่ตัวท็อปไม่ใช่ตัวที่เป็นแบบมีจงมีจอมีอะไรรุ่นตัวกลางนะครับตัวรองท็อปเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่เป็นรุ่นที่ขายได้ค่อนข้างดีที่การ สร้างช้อยมาให้คนเลือกในสิ่งที่เราต้องการให้เลือกช้อยที่ไม่ได้มีไว้ให้คนเลือกจริงๆแต่มีไว้เพื่อด ominate ให้คนเลือกในสิ่งที่เราต้องการฉะนั้นอ่ะพี่โอ๊ตเข้ามาฟังถ้าเกิดพี่โอ๊ตอยากขายนะครับพี่โอ๊ตเป็นคนที่ขายเรื่องของกองทุนดูแล financial asset นะครับใครมีเงินหลักสิบล้านติดต่อพี่โอ๊ตคนนี้ได้ที่ส่งรูปนิวโป้งเข้ามาสามัญพี่โอ๊ตสร้าง product ที่เป็นตัวเลือกลองขึ้นมาตัวเลือก ดีกับตัวเลือกแยกขึ้นมาแล้วก็ตัวเลือกที่ไม่ได้เกี่ยวกันฉะนั้น Product ที่เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าคนจะเปรียบเทียบได้ง่ายกว่าและตัดสินใจได้เร็วกว่านะครับเห็นไหมครับว่าการสร้างตัวเลือกให้คนเลือกเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราสามารถใช้กับอะไรก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าดูอีกมันก็มีอีกตัวอีกช้อยหนึ่งน่าสนใจเขาบอกว่านะครับถ้าคุณนะครับอ,อ,อันนี้ดีกว่านะครับ ฉะนั้นเรื่องนี้ก็เอาไปแอปพลายใช้ก็ได้นะกับคนที่ยังโสดหรือคนที่ยังเป็นหนุ่มสาวชอบเที่ยวมาก่อนนะครับฉะนั้นถ้าคุณอยากดูดีเวลาไปเที่ยวอย่าพกเพื่อนที่หน้าตาดีกว่าคุณไปให้พกเพื่อนที่หน้าตาไม่เหมือนคุณเลยสมมติคุณสมมติผมเป็นหนุ่มตีอย่างเงี้ยนะครับผมเป็นหนุ่มตีสมมติถ้าเมื่อก่อนตอนผมเที่ยวผมก็จะหาเพื่อนอีกคนหนึ่งที่อาจจะหน้าตาออกแบบไทยไปเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับตีตีกับไทยแยกกันไปนะครับอีกคนหนึ่งหาคนที่หน้าตาตีแต่หน้าตาดีหน้าตาดีนน้ออยยก่ผม ซึ่งหายากสมัยนั้นนะครับเท่านี้แหละคุณหาตัวเลือกคนที่หน้าตาคล้ายๆคุณแต่แย่กว่าคุณหน่อยหนึ่งเท่านี้คุณจะเกิดแล้วเวลาคุณไปเที่ยวนะครับนี่คือการแอปพลายใช้ได้กับทุกเรื่องจริงๆนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเ,เขาก็บอกว่าฉะนั้นเนี่ยพอยต่างมันคืออะไรครับถูกหรือแพงดีหรือแย่ไม่ได้อยู่ที่ตัวมันแต่อยู่ที่ตัวเลือกในการเปรียบเทียบนะครับ เขาก็เล่าเรื่องตลกเรื่องหนึ่งให้ฟังในหนังสือเล่มน,นี้นะครับว่ามีพนักงานคนหนึ่งเดินเ,ดนเข้ามาหาผู้บริหารนะครับบอกว่าไม่พอใจของเงินเดือนขึ้นหน่อยตอนนั้นเขาได้อยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนแล้วนะครับเดือนละแสนสมมติว่าเดือนละแสนของเงินเดือนเพิ่มหน่อยได้เดือนละแสนแล้วผู้บริหารก็ถามว่าเฮ้ยทำไมคุณถึงของเงินเดือนเพิ่มอีกในเมื่อตอนที่คุณเข้ามาสมัครคุณก็คาดหวังว่าคุณจะได้เงินเดือนแค่แปดหมื่นได้ซ้ำวันนี้คุณได้แสนแล้วทำไมคุณถึงต้องการเงินเดือนเพิ่มผู้ชายคนนี้บอกว่า ก็ไอคนข้างๆผมเนี่ยไอเพื่อนร่วมง,งานผมเนี่ยแองทางานแย่กับผมอีกใช้คําว่าโง่กับผมอีกต่ได้เงินเดือนตั้งแสนห้าฉันผมต้องการได้มากกว่านี้นี่คือพอเขามีตัวเลือกเปรียบเทียบจากตัวเลือกเก่าอะทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่พอใจกับสิ่งที่มีตัวเลือกอยู่ในวันสิ่งที่เขาเป็นอยู่ในวันนี้ฉะนั้นการสร้างตัวเลือกในการเปรียบเทียบเนี่ยมันเป็นพอยต์สำคัญมากในการทำมาร์เก็ตติ้งทำบิสเนสทำสตรีจี้ทุกอย่าง ถ้าคุณอยากให้ลูกค้าเลือกของคุณคุณสร้างตัวเลือกเปรียบเทียบขึ้นมาแล้วหรือยังว่าไอตัวเลือกที่คุณต้องการให้เขาเลือกเนี่ยนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เขามีให้เลือกในวันนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นพอยต์หลักของการทําเรื่องของ price strategy หรือการสร้างตัวเลือกเปรียบเทียบใช่ไะครับนะนั้นจำมาไว้ว่าถ้าเรามีตัวเลือก a กับ b 2อันเราอยากให้เขาเลือก a เราแค่หาตัว a ลบขึ้นมาตัวที่แย่กว่านะครับนี่คือสิ่งที่คุณต้องเอาไปพพลายใช้กับธุรกิจของคุณถ้าาคุุณยสมมติ คุณขายอะไรอ่ะบราวนี่แล้วกันวันนี้มันบราวนี่เขาชอบพิดทำขายะนะถ้าคุณขายบราวนี่คุณอาจจะต้องทําคุกกี้ขึ้นมาเปรียบเทียบแล้วคุณทำบราวนี่ที่มันอาจจะเป็นแบบไซส์ใหญ่มากราคาแพงแบบคนไม่น่าซื้อฉะนั้นคนก็จะเลือกตัวเลือกที่ reasonable ขึ้นมาเองคนจะรู้สึกว่าตัวเลือกนี้คือตัวเลือกที่คุ้มค่านะครับอีก point หนึ่งที่เขาแชร์ให้ฟังนะครับในหนังสือเล่มนี้ก็คือว่าอยิ่งทําให้ยากนะครับยิ่งทําให้มันยากคนยิ่งอยากได้นะครับ เรื่องมันคือมันมีตอนที่เขาจะขายไข่มุกดํามันเป็นสินค้าใหม่นะไข่มุกดําเป็นสิ่งที่แบบคนไม่รู้จักสิ่งเขาที่เขาทําคือเขาทาให้ไข่มุกดําที่เขาจะขายเนี่ยมันเป็นของที่ดูเหมือนจะหายากมากเขาไปขอตั้งวางในร้านขายเครื่องเพชรที่ถนนฟิบเอเวนิวนะครับก็อารมณ์แบบถนนที่แพงที่สุดที่อเมริกาที่มีแต่ของแบรนด์เนมบงดังเขาเอาไข่มุกดําไปวางเสร็จปุ๊บเขาเลือกที่จะให้คนรอรอนานมากกว่าจะได้หนึ่งเม็ด เขาตั้งราคาที่มันแพงมากฉะนั้นพอคนเริ่มเห็นว่าแบบเฮ้ยทำไมมันของมันมีน้อยจังทําไมราคาม,มันแพงจังคนยิ่งเห็นความแรไอเทมของมันคนก็ยิ่งรู้สึกว่าฉันอยากได้มันขึ้นมาสิ่งนี้จริงๆแล้วมันมีศัพท์ที่เรียกว่า scarcity นะครับคือยิ่งหายากยิ่งอยากได้มันมีการวิจัยหรือการทดลองมาแล้วครับว่าคุกกี้แบบเดียวกันเลยนะครับคุกกี้2กระปุกกระปุกแรกมีคุกกี้อยู่10ชิ้น นะครับอ่าอันนี้คุณแอร์นะครับคุณหมอแอร์เริ่มบอกเริ่มระแวงเพื่อนที่ชวนเราไปเที่ยวแล้วค่ะโอ้โหคุณหมอแอร์สวยอยู่แล้วจะระแวงทําไมไม่ต้องระแวงหรอกนะครับผมอ่ากลับมาที่ตัวเลือกแบบนี้ตัวเลือกยิ่งหายากยิ่งอยากได้นะครับคุกกี้กระปุกแรกเนี่ยนะครับมีเต็มกระปุกเลยมีสิบชิ้นสมมติหนึ่งกระปุกเต็มสิบชิ้นเต็มก,กระปุกแต่อีกกระปุกหนึ่งนะครับมีเต็มกระปุกใหญ่ไซส์เท่ากันแต่มีแค่สองชิ้น พอเขาลองให้คนกินคุกกี้ผลปรากฏว่าคนส่วนใหญ่จะตอบคนผลมันคือผลคนจะบอกว่าไอ้คุกกี้เนี่ยที่มีแค่สองชิ้นในกระปุกเดียวเนี่ยรู้สึกว่าอร่อยมากกว่านี่คือความรู้สึกคนที่คนรู้สึกว่าถ้ามันมีน้อยมันหาย,ยากมันน่าจะดีแน่ๆนะครับคุณกวางแชร์ว่านะครับนึกถึงเสื้อผ้ายี่ห้อสุดพรีมงงมากทำไมทาไมคนต้องอยากได้มากหมดตั้งแต่วันแรกนะครับ เหมือนกันครับคุณกว่างถ้าเราสังเกตนะครับแบรนด์พวกนี้ถ้าถามว่าทําซ้ําได้ไหมโปรดักต์ทำซ้ําได้แค่ลายสกีนถูกปะมันไม่ได้มีต้นทุนไม่ได้มีความยากสิ่งที่เขาทําคือเขาทําให้มันเกิดความหาย,ยากหรือ scarcity ขึ้นมาอะไรก็แล้วแต่ที่มันยิ่งหาย,ยากคนยิ่งแว l u e ่ามันมากนะครับใช่ั้มมันก็มันก็เหมือนหลักเศรษฐศาสตร์ง่ายๆดีมานก,กับซัพพลายอ่ะเมื่อไหร่ที่มีความต้องการมากกว่าปริมาณที่จะมีให้ได้ในตลาดฉะนั้น มันจะยิ่งมี value มากขึ้นนะครับคุณโรสุกิบอกว่ามาช้าไปนิดนึงไม่เป็นไรอะ่ะฟังพร้องกันไปก่อนเดี๋ยวฟังจบแล้วค่อยมาดูย้อนหลังก็ได้นะครับผมนะครับอีก point นึงที่เขาบอกในหนังสือเล่มนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันก็คือเขาบอกว่ารูปลักษณ์ image packaging design มีผลต่อรสชาติเป็นเรื่องของรสชาติหรือความรู้สึกของคนกินมากนะครับ เขาทําการทดลองเป็นร้านกาแฟในโรงอาหารร้านเดิมเลยนะครับขายมานานแล้วสิ่งที่แดนริลลี่ทำคือเขาลองเอาแก้วกาแฟสวยๆมีการประดับตกแต่ง Decoration ไปเอาไปเสิร์ฟลูกค้าจากเดิมเมื่อก่อนใส่แก้วกระดาษง่อยๆนะครับคุณศิละโชคบอกว่าผลิตสินค้าแล้วก็ดีมานถูกต้องครับคุณศิละโชค คุณต้องผลิตสินค้าให้น้อยกว่าดีมาร์ฉะนั้นคุณยิ่งคุณคีบดีมาร์ไว้ให้มันเยอะกว่าซัพพลายที่คุณมีแวลูจะยิ่งสูงขึ้นจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยผมข้ามเรื่องกาแฟขอพักเรื่องกาแฟแป๊บหนึ่งธุรกิจเพชรเป็นธุรกิจที่สามารถใช้วิธีแบบนี้ในการคุมราคาให้ไม่เคยตกลงเลยนะครับจริงแล้วเพชรจะผลิตมากกว่านี้ก็ได้จะเอาเพชรป้อนสู่ตลาดมากกว่านี้ก็ได้แต่เขาไม่ทําแต่ปรเด็นคือเดอร์เบียร์ต้องบอกว่าเดอร์เบียร์ครับเป็นหนึ่งในบริษัทที่สามารถ คุมซัพพลายเชนทั้งหมดของเพชรทั่วโลกได้เกือบเจ็ดแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนะเขาคุมปริมาณการปล่อยสู่ตลาดได้ฉะนั้นเขายังควบคุมให้ดีมานมาสูงกว่าราคามันก็เลยยังสูงอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณสามารถโดมิเนตตลาดตรงนี้ได้เนี่ยคุณสามารถขึ้นราคาได้ตามใจพูดคาว่าแบบนี้ดีกว่านะครับกลับมาที่เรื่องกาแฟก่อนนะครับแพคเกจจิ้งมีผลต่อรสชาติที่เป็นความรู้สึกของคน พอเขาลองเอากาแฟแก้วเดิมจากร้านเดิมจากเมล็ดเดิมเครื่องชงเดิมคนคนเดิมบริสต้าคนเดิมนะครับใส่ในแก้วกระดาษเหมือนเดิมขายคนรู้สึกก็กโอเคก็กาแฟแต่พอ,อามาใส่ในแก้วใหม่จัดตกแต่งมีนู่นนี่นั่นแก้วดีๆคนรู้สึกว่าเฮ้ยกาแฟรสชาติดีขึ้นนะครับฉนั้นนี่คือความรู้สึกของความอร่อยความอร่อยไม่ใช่แค่รสชาติแต่มันคือตาสัมผัสรสชาติที่ตาที่เราเห็น สำคัญมากฉะนั้นถ้าคุณขายอาหารคุณสร้างแพคเกจจิ้งของคุณให้พิเศษกว่าคู่แข่งแล้วหรือยังคุณทําให้มันรู้สึกแฟนตาซีที่ได้เห็นได้เปิดได้แกะได้จับได้ดมได้กินแล้วหรือยังนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันก็เลยเหมือนกับเขาทําการทดลองแบบนี้ครับว่าเบียร์ทีแรกเขาบอกว่านี่คือเบียร์สูตรพิเศษของสแตนฟอร์ดครับผมไม่แน่ใจชื่อมหาลัยสแตนฟอร์ดแต่เขาบอกว่านี่คือเบียร์สูตรพิเศษของมหาลัยนี้เท่านั้นนะครับ เบียร er สูตรนี้จริงๆมันคือเบียรเดียวกันเบียร er ปกติเลยนะครับแต่เบียรที่ว่าใส่น้ำส้มสายชูบัลซามิกลงไปใส่ลงไปเสร็จปุ๊บแล้วบอกว่า,วานี่คือเบียรสุดพิเศษกับเบียรอันเดียวกันใส่น้ำส้มสายชนะูให้คนกินแล้วถามว่าอร่อยไหมนะครับเบีย er สองอันนี้ทําจากวัตถุดิบเดียวกันนะนะครับพอให้คนกินเบียรที่บอกว่าเป็นเบ er ียรสตรพิเศษก่อนนี่คือเบียสูุรพิเศษนะของมาหาลัยนี้เท่านั้นนะแตนฟร์ดนะคนกินเสร็จปุ๊บคนรู้สึกเฮ้ย อร่อยกว่าเบียร์ปกติว่ะเบียร์ปกติก่อนใส่น้ำส้มสายชูสองแก้ววางใกล้ๆกันนะครับวางแบบนี้ใกล้ๆกันคนกินสูตรที่เป็นสูตรของแตนฟอร์ดแต่ความจริงก็ใส่น้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูบัลซสมิกเข้าไปปุ๊บคนรู้สึกเฮ้ยอร่อยว่ะอร่อย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 กว่าแต่พอให้คนอีกกลุ่มหนึ่งกินเบียร์แบบเดียวกันแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นเบียร์สูตรพิเศษแต่บอกว่านี่คือเบียร์ใส่น้ำส้มสายชูบัลซสมิกคนรู้สึกยีขึ้นมาแบบยีไม่อร่อยเบียร์บ้าอะไรใส่น้ำส้มสายชูนี่คือความรู้สึกของคคนนที่่รู้สึกวา พอเขารู้สึกเขามีภาพจําบางอย่างก่อนที่เขาจะได้ทดสอบจริงเขารู้สึกว่าอร่อยกับไม่อร่อยมันแตกต่างกันก่อนจะกินแม้จะเป็นเบียร์เดียวกันแต่คนก็รู้สึกต่างกันชัดเจนด้วยซ้ำนะครับแต่ทีนี้พอเขานะครับเขาทดลองพอเฉลยนะครับให้คนรู้ว่าไอ้เบียร์สูตร,รที่เป็นสูตร,รพิเศษของสแตนฟอร์ดเนี่ยจริงๆแล้วคือเบียร์ใส่น้ส้มใส่ชูบันสมนิกนะคุณยังว่ามันอร่อยอยู่ไหมผลปรากฏว่าคนส่วนใหญ่บอกว่าเฮ้ยอร่อยเหมือนเดิม เพราะคนเชื่อไปแล้วว่านี่คือเบียร์ที่อร่อยคนเชื่อตั้งแต่แรกว,ว่านี่คือเบียร์พิเศษพอพิเศษเสร็จค่อยมารู้ว่าความพิเศษคือน้ำส้มสายชูคนกลับเลือกที่จะหยอดน้ำส้มสายชูเพิ่มไว้ด้วยเองด้วยซ้ำแต่กับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่กินเบียร์แบบเดีวยวกันแต่บอกว่านี่คือเบียร์ใส่น้ำส้มสายชูคนรู้สึกว่ายี้ไม่กินแลยไม่ใส่น้ำส้มสายชูเพิ่มฉะนั้นคุณจะเห็นว่ามันคือการสร้างแบรนด์หรือสร้างภาพจำหรือสร้างชื่อทางการตลาดบางอย่างใส่ลงไปที่โปรดัก ทำให้คนรู้สึกว่านี่คือของที่พิเศษกับของปกติแต่ความจริงแล้วอ่ะมันคือความที่ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากกว่ากันเลยสาหรับผมในการทําการตลาดให้ลูกค้ามาตลอดเนี่ยผมเรียกมันว่าวิตามินมาร์เก็ตติ้งมันคือชื่อของเดิมอินกริดเดนต์เดิมฟีเจอร์เดิมแค่เราหาชื่อที่ประดิษฐ์สักอย่างลงไปเป็นชื่อใหม่ทําให้คนรู้สึกว้าวทำให้คนรู้สึก,สกเอ็กไซท์ขึ้นมาว่านี่คือสิ่งใหม่ไม่ใช่แค่แบบวิตามินซีทั่วไปไม่ใช่แค่แบบ กรดอะมิโนไม่ใช่ไม่ใช่แค่แบบแลคโตสทั่วไปแต่มันคือความพิเศษอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่ามันไม่เคยมีสิ่งนี้มาก่อนเพาจะรู้สึกรู้สึกดีมันมากเป็นพิเศษนะครับฉะนั้นการสร้างความต่างคุณเห็นไหมว่ามันไม่ได้มีความซับซ้อนมากถ้าโปรดักต์คุณไม่ต่างคุณแค่ต้องหาเรื่องราวให้มันต่างนะครับสิ่งที่ต้องทําคือคุณต้องสร้างช้อยเอเอลบแล้วก็บขึ้นมาให้คนมีตัวเลือกเปรียบเทียบไม่ง่ายว่าถ้าเขา จะเลือกซื้ออะไรที่จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับเขาอย่ามี ABC 3สามตัวที่ต่างกันชัดเจนแบบนี้ไม่เอาคนเลือกยากพอเลือกยากเสร็จคนไม่เลือกนะครับอีกข้อหนึ่งแล้วกันนะครับมีอีกสองสองพอยต์สองพอยต์ของหนังสือเล่มนี้ที่ผมว่ามันเป็นพอยต์สำคัญนะครับคําว่าศูนย์กับคําว่าคำว่าศูนย์ตัวเลขศูนย์กับหนึ่งดูเหมือนจะต่างกันแค่นิดเดียวเองศูนย์กับหนึ่งแต่ความจริงแล้วมี มีแวลู่ากกันเยอะมากในคุณในความรู้สึกของคนนะครับจากการทดลองเขาบอกว่าแบบนี้จากการทดลองเขาคนพบว่าอเมซอนที่ประเทศฝรั่งเศสมั่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอเมซอนในในประเทศหนึ่งนะครับเขาทดลองในการคิดค่าจัดส่งแค่1งฟรังเท่านั้นอ่าน,น่นจาจะฝรั่งเศสนะครับหฟรังเท่านั้นแต่ปรากฏว่าวันหนึ่งนะครับวิศวกรเอนจิเนียร์ตั้งระบบผิดจาก1ฟรังกลายเป็นศูนย์ฟรัง ยอดในการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นสูงมากทั้งที่ศูนย์กัน,นต่างกันแค่นิดเดียวอะ่ะดูเหมือนจะไม่สําคัญเลยนี่คือความต่างระหว่างศูนย์กับหนึ่งฟรีกับหนึ่งฟรีกับจ่ายแค่นิดเดียวฉะนั้นถ้าคุณอยากให้คนหันมาสนใจแบรนด์คุณสิ่งที่คุณต้องทําง่ายๆคือคุณไม่ต้องให้ของถูกแต่คุณให้ของฟรีเขาไปเลยแต่ฟรีในสิ่งที่คุณให้ได้เพื่อให้เขาเข้ามาซื้ออะไรบางอย่างที่คุณต้องการให้เขาซื้อฉะนั้นศูนย์กับหนึ่งมีค่าต่างกันสูงมาก ในความรู้สึกของคนเช่นเดียวกันครับสูงกับหนในแง่ของความรู้สึกผิดชอบชั่วดีคนเราก็ต่างกันนะครับมีการทดลองนะครับมีการทดลองชัดเจนว่าระหว่างเขาเอาช็อกโกแลตยี่ห้อลินที่แพงๆเนี่ยมาขายในราคาแค่1เซนครับเซนกับอีกอันหนึ่งแจกฟรีเลยเขาอยากรู้ว่าคนจะหยิบหรือซื้อต่างกันไหมคุณคิดว่าคนจะเลือกแบบไหน แล้ว่าอันนึงขายแค่1เซน1เซนถ้าตีเป็นง่ายๆสมมติตีเป็นบ้านเราบาทเดียวขายบาทเดียวจากปกติราคา10บาท10บาทขายบาทเดียวกับ10บาทให้ฟรีปกติเราจะคิดว่าเอ๊ะคนน่าจะเลือกให้ฟรีเอาเยอะๆมันของฟรีไงนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วคนส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกผิดชอบชัว่วดีถ้าเป็นของฟรีคนจะไม่กล้าหยิบเยอะโดยเฉลีย่ยคนจะหยิบแค่ประมาณ 1- นถึงหชิ้นมากกว่าก็คืออาจจะมีบางคนใะหยิบ2ชิ้นแต่คนนั้นอย่หยิบชิ้นเดียวเพราะพอเห็นว่ามันฟรีไม่อยากรู้สึกผิด มันมันก็มีไหมคนบางเพศที่หยิบฟรีหมดกรอบโกยหมดตู้เราเหมือนตู้ปันสุกที่เราเห็นมีไหมมันมีแต่มันไม่ได้มีทุกคนมันเป็นคนส่วนน้อยแต่คนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าเออเขาให้ฟรีแล้วอ่ะฉันเอาแค่พอดีแล้วกันแต่กับกันพอติดราคาแค่เซนเดียวหรือบาทเดียวปุ๊บนะครับคนหยิบแบบไม่ยั้งเพราะคนรู้สึกว่านี่คือของที่ฉันจ่ายเงินแลกกับมันมาฉะนั้นเขารู้สึกว่าฉันมีสิทธิ์ที่ฉันมีสิทธิ์ที่จะซื้อเท่าไหร่ก็ได้นี่คือการซื้อการขายนะครับ ฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้สําคัญมากะนะถ้าคุณลองไปแอปพลายใช้ดูถ้าคุณอยากให้คนเข้ามาหาคุณฟรีนะครับเข้ามาหาคุณเยอะๆคุณแค่ใช้ความฟรีเข้ามาแต่ถ้าคุณอยากจะป้องกันไม่ให้คนโกงคุณแค่ใช้ความฟรีเพื่อวัดใจคนนะครับอีกพอยต์หนึ่งน,น่าสนใจเพราะเขายายต่อเรื่องเขาคนพบว่าอะไรก็ตามที่เป็นเงินน่ะทาให้คนไม่กล้าโกงนะครับเขาทดลองด้วยการเอาเงินเนี่ยนะครับหดอลลาร์หนะครับหดอลลาร์แบงก์ดอลลาร์หใบใส่ตู้เย็นไว้ ไม่มีคนหยิบเงินออกไปเลยแต่พอเอาโค้กในราคาเท่ากันโคกก็บอกละหนึ่งเหรีลทุกคนหยิบโคกหายไปหมดกลับมาแป๊บเดียวโคกหายหมดเลยเพราะอะไรเพราะคนรู้สึกว่าเขาไม่ได้หยิบเงินเขาไม่ได้ขโมยเงินเขาแค่เอาโค้กไปนี่คือความรู้สึกของคนฉะนั้นเขาคนพบว่าถ้ายิ่งคนเรายิ่งอยู่ไกลเงินมากเท่าไหร่ยิ่งไม่ได้จับเงินเท่าไหร่คนยิ่งรู้สึกกล้าที่จะโกงมากเท่านั้นบริษัทไหนถ้าอยากให้พนักงานไม่โกงเอาเงินวางไว้นะครับ เงินจะไม่ค่อยหายหรอกมันมีอย่างมากมันก็แค่ปลิวหรือตกหล่นคนไม่ตั้งใจไม่มีใครคนส่วนใหญ่ที่ว่าคนดีๆส่วนใหญ่ไม่กล้าหยิบเงินคนอื่นหน้าด้าน,านแต่ถ้าเป็นขนมเป็นปากกาเป็นอะไรคนจะกล้าหยิบคนรู้สึกว่าเอ้ยมันแค่ของเองเดี๋ยวเอามาคืนไม่คืนหรอกความเป็นจริงนะครับฉะนั้นเนี่ยอ,อีกข้อหนึ่งนะครับข้อสุดท้ายแล้ววันนี้วันนี้น่าจะไม่เยอะแต่ว่าคีย์หลักอยู่ตรงตั้งต้นนะครับข้อสุดท้ายคือเขาค้นพบว่า คนเรามีความที่เรียกว่า by a s ownership นะครับ by a s ownership คืออะไรคือถ้าคนเราเนี่ยนะครับเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเจ้าของมีความเป็นเจ้าของอยู่กับเรามานานเราเราจะรู้สึกว่าของสิ่งนี้มี value กับเราแต่คนอื่นไม่ได้รู้สึกว่าของสิ่งนี้มี value กับเราเอาลงเหมือนถ้าเราจะขายบ้านเก่าขายรถเก่าเราจะรู้สึกว่าบ้านหลังนี้มีความทรงจําดอกไม้ประตูแจก,กันดินไซา์ต้นไม้ใหญ่ก็ตามแต่ฉันเคยมีประสบการณ์มีความทรงจํากับเรื่องเหล่านี้ แต่คนซื้อบ้านไม่ได้มองคนซื้อบ้านมองแค่บ้านมือสองตัดเมมโมรีออกเขามองแค่สิ่งนี้ฉะนั้นถ้าคุณอยากให้ลูกค้ารู้สึกผูกพันกับของของ,ของคุณคุณแค่ต้องสร้าง e x p ก r i e n c e กับเขาขึ้นมาถ้าคุณเป็น p product ที่เป็น Service นะครับแล้วคุณอยากให้ลูกค้ากลับมาเพิ่มคุณเอารูปห้องห้องเขาที่เขาเคยพักคุณเอาของที่เขาเคยใช้โต๊ะที่เขาเคยมากาแฟที่เขาเคยกินส่งไปรีมายเขาให้เขารู้สึกว่าเออนี่คือของของเราของของฉันที่เคยไปพักห้องห้องนี้ เพียงเท่านี้คุณก็จะได้โอกาสที่จะมีลูกค้ากลับมาหาคุณมากขึ้นเพราะคนรู้สึกว่านี่คือของของเขาส่วนหนึ่งในชีวิตเขาเหมือนกันนี่คือสิ่งที่เขามี Memory นี่ความสิ่งที่เขามีเรื่องของ Buy s s w w n r s s i p p นะครับฉะนั้นนะครับวันนี้ใช้คำว่าไม่มีอะไรไม่ไม่ให้มันมากเกินไปนะครับเพราะทีหลังหนังสือในเล่มนี้อย่างที่บอกมันอยู่ที่การวางกลยุทธ์การตั้งตัวเลือกระหว่าง a A ลบแล้วก็ B คุณจะสร้างตัวเลือกแบบไหน A กับ B 2ตัวเลือกนี้ต่างกันชัดเจนนะครับเหมือนเป็ดก,กับไก่ไม่เหมือนกันสมมติไก่กับหมูแล้วกันต่างกันเยอะมากกว่ากับ A กับ A ลบไก่กับไก่ที่ตัวเล็กกว่าหรือไก่ที่ตัวใหญ่เว่อร,อร์ราคาแพงมากๆถ้าคุณอยากให้คนเลือกแบบไหนคุณแค่สร้างตัวเลือกเปรียบเทียบขึ้นมาให้เขาเห็นชัดๆว่าเขาควรจะต้องเลือกอะไรดีถึงจะดูฉลาดนะครับฉะนั้นนะครับถ้ามีคนสงสัยว่าไอ้แถบข้างล่างนี้คืออะไรนะครับ เป็นช่วงสปอนเซอร์โฆษณาไว้ขายของไม่มีอะไรผมขายผมเอาเรื่องของคอที่จะทำสอนเรื่องโซเชียลเดต้าแนตรอบที่2นะครับมาให้กับคนที่สนใจอยากจะเรียนรู้การใช้โซเชียลเดต a า a l นตนะครับผมถ้าใครสนใจพลาดคลาสแรกไปก็สมัครเข้ามาเรียนกันเราจะเรียนกันวันที่31นะครับพฤษภาคมนะครับผมตอนเวลาทุ่มนะครับวันนี้ฉะนั้นวันนี้ก็จะสรุปหนังสือเล่มนี้ให้ฟังนะครับข้อแรกคือสร้างช้อย ให้คนเลือกนะครับข้อ2นะครับข้อ2คือถ้าคุณไม่รู้จะให้คนเลือกอะไรคุณสร้างตัวเลือกตรงกลางขึ้นมาแพงเวอร์กับถูกเวอร์คนจะเลือกตรงกลางๆก,ก,ก่อนคนรู้สึกอยากเพลย์เซฟไม่อยากจะเลือกอะไรที่มันแบบมากไปหรือน้อยไปคนต้องการเลือกกลางๆนะครับคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นะครับข้อ3นะครับบริบทมีผลต่อความรู้สึกแพคเกจจิ้งดีไซน์กาแฟร้านเดียวกัน แก้วกระดาษธรรมดากับแก้วที่แบบตกแต่งอย่างดีคนรู้สึกว่าอันนี้ทุอันนี้มีแวลูมากกว่านะครับข้อที่4วิตามินมาร์เก็ตติง้งชื่อวิตามินมาร์เก็ตติ้งนะครับเหมือนที่อันเนี้ยเขาทำเบียร์เบียร์สูตรสแตนฟอร์ดแต่ความจริงก็ใส่น้ำส้มสายชูลงไปคนรู้สึกว่าโบรเบียร์นี้อร่อยพอรู้ว่าสูตรลับคือใส่น้ำส้มสายชูคนเทใส่เพิ่มนะครับกับอีกแบบหนึ่งพอทำเบียร์ใส่น้ำสายชูนี่คือเบียร์สูตรพิเศษด้วยน้ำส้มสายชูคนรู้สึกยีขึ้นมานะครับ ฉะนั้นเอาข้อพวกนี้ไว้ไปจำใช้กับโปรดักต์คุณผมอยากเห็นคุณลองตั้งราคาโปรดักต์ใหม่นะครับอยากเห็นคุณจีนตั้งราคาหมูคุณคุณยีนนะครับเนี่ยคุณยีนที่เข้ามาตอบนี่ครับอัญญาวียีนนะครับคนนี้ขายขายหมูสวรรค์ต้องบอกว่าหมูสวรรค์เขาอร่อยใครสนใจพวกชอบกินหมูสวรรค์ที่แบบไม่อ้วนแนะนาให้ซื้อกับคุณยีนนะครับคุณยีนล,ลองไปตั้งหมูสวรรค์แพ็กเกจใหม่เป็นถุงใหญ่มากๆเลย อารมณเหมือนสร้างช้อยที่คนไม่น่าเลือกกับอีกช้อยนั้นที่ทำให้คนเปรียบเทียบชัดเจนลองดูแล้วเอามาบอกกันหน่อยว่าคุณได้เหมือนที่ผมได้ไหมเหมือนที่ผมใช้ในการขายงานกับลูกค้าไหมไอเดีย AA A, ลบแล้วก็ b นะครับเะนั้นวันนี้40นาทีพอหอมปากหอมคอมให้ดึกเกินไปพรุ่งนี้ทำงานนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมรอบหน้านะครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะเอาหนังสือการตลาดมาเล่าให้ฟังกันต่อนะครับ แต่ถ้าใครมีหนังสือการตลาดเล่มไหนที่อยากรู้เป็นพิเศษนะครับบอกมาเดี๋ยวผมจะจัดให้นะครับผมยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับหวังว่าจะได้ความรู้กันไปไม่มากก็น้อยนะครับส่วนใครอยากซื้อหนังสือเล่มนี้นะครับผมแนะนำเข้า Google พิมพ์ชื่อหนังสือนะครับผมผมไม่ได้ขายหนังสือนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดคนมาถามหาซื้อหนังสือเยอะผมจะเอามาขายเองแล้วนะครับผมนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ